สวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะเอาของจากเว็บอื่นมาขายนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างของ Lazada นะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถเอาของ Lazada มาขายด้วยการสมัครเป็น Affiliate นะครับ Affiliate โปรแกรมของ Lazada เขาก็จะมีโค้ดมาให้นะครับมีหน้าแดชบอร์ดของ Affiliate มาให้นะครับเป็นแบบนี้ผมเปิดให้ดูนะครับอย่างนี้เป็นของ account หนึ่งนะครับเขาก็จะมีบอกว่าได้กี่คลิกได้กี่เหรียญ payout เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีคนเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัว true นะครับก็เป็น offer ก็ได้ data feed นะครับพวกนี้ก็สามารถดาวน์โหลด data feed มาขายได้นะครับว่าเนี่ยนะครับก็กำหนดเป็นเอ้ยเป็นไทยนะครับเราสามารถขายได้1 2 3 4 5 6 6ประเทศนะครับของพวกนี้เราสามารถขายได้หมดเลยเนาะแล้วก็ใส่แอป ID ได้อันนี้เอาไว้แท็กนะครับแล้วก็ดูหมวดต่างๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยมีตัวโปรแกรมนะครับที่เอาไว้สำหรับดึง Data Feed นะครับด้วยนะครับเอาไว้ทำเว็บนะครับขายของอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่เราทำไว้อยู่แล้วอันนี้เป็นของ Acceptate นะครับจากคลิปที่แล้วที่ใครๆก็จำได้นะครับนี่เป็นของ Acceptate ที่ผมลิสต์มาให้ดูเนาะก็ของพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวปลั๊กอินนะครับของ Lazada นะครับที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะให้ลงปลั๊กอินเพิ่มเติมพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ให้เราสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับ Auto Post ทำเมลนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เอาไว้ดึงสินค้าภาพสินค้าขึ้นมานะครับเป็นภาพของโพสต์นั้นๆนะครับจะมีปัญหาในกรณีถ้าสมมุติว่าผมเทสแล้วก็คือ 3.4.1 นะครับจะมีปัญหาว่ามันดึงได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับ 3.4.0 นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลงปลั๊กอินที่เหลือกันนะครับก็คือ PP Thai Robot แล้วก็ตรงนี้นะครับ YouTube วิดีโอเดี๋ยวเราลงโปรแกรมลงปลั๊กอินก่อนนะครับ Add New นะครับอัปโหลดปลั๊กอินนะครับเลือกไฟล์นะครับปลั๊กอินตัวนี้นะครับลง PV ถ่ายไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งลงพร้อมๆกันนะครับลงพร้อมๆกันนี่แหละว่าจะใช้งานยังไงนะครับอันนี้น่าจะเอาไว้เปลี่ยน URL นะครับนี่เขาบอกว่าเปลี่ยนให้สั้นนะครับจะทำให้ดีขึ้นนะครับก็ add new อีกนะครับอัปโหลดนะครับเลือกไฟล์ PP Thai ไปแล้วอันนี้ตัวนี้นะครับ Robot Tech Delight ก็น่าจะเกี่ยวกับ SEO อีกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็อันสุดท้ายนะครับYouTube Video Sitemap Generator นะครับสังเกตได้ว่าอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับทุกโพสต์ของเรานะครับมันจะมีวิดีโออยู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำ Sitemap Video นะครับแล้วก็ส่งไปที่ Google นะครับให้ Index นะครับโอเคแล้วก็ถึงปลั๊กอินหลักของเรานะครับก็ Add New Upload ปลั๊กอินนะครับเลือกไฟล์นะครับให้ขึ้นไปอีกทีหนึ่งปึ๊บปลั๊กอินก็คือ123 V2 นะครับใช้สำหรับ Lazada กด Install Now ครับติดตั้งไวมากนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอเคเมื่อติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับของผมก็มีทั้งหมดเลย Acceptate ก็มีของ Lazada ก็มีนะครับLazada นะครับก็ไปที่คลิกที่นี่นะครับเขาจะมีบอกนะครับก่อนดาวน์โหลดฟีดนะครับต้องป้อน API ก่อนนะครับ API คืออะไรนะครับอยู่ตรงไหนเราก็มาที่หน้านี้นะครับนี่นะครับไปที่ล็อกอินนี่ก็คือสมัครเป็น Lazada Affiliate ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ True API นะครับเดี๋ยวผมเข้าของผมให้ดูเนาะสำหรับใครที่สมัครแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้สมัครก็เดี๋ยวผมทำลิงก์สมัครไว้ให้นะครับแล้วก็จะได้หาถูกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ Account นะครับ True API นะครับก็ copy ตรงนี้มานะครับปี้มานะครับแล้วก็มาแปะตรงนี้โอเ
วางนะครับกด Submit นะครับเขาบอกให้ Refresh นะครับ1รอบนะเรียบร้อยนะครับก็คืออันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็เขาจะมีเช็คยอดให้ด้วยนะครับผมลองกดเช็คยอดดูซิมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนี่ก็มีบอกมานะครับว่าขายได้เท่านี้บาทนะครับคอม17บาทนะครับยังไม่ได้ทำต่อเลยเดือนนี้เพราะว่าอัดวิดีโออยู่นะครับอยากให้ลองใช้กันดูโอเคเดี๋ยวเราไปนี่เช็คยอดได้แล้วเนาะแล้วก็มาหน้าหลักของเขาดูก่อนนะครับนะครับ Lazada 1 2 3ปักอินนะครับอันนี้ก็เราใส่ไปแล้วเนาะ API เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกสินค้าจากหน้าขายของ Lazada นะครับหน้าร้อนขายอะไรดีสมมุติตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ Summer Coral นะครับขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้ของเพียบนะครับ777รายการอ่ะโอเคสมมุติผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมก็ copy มานะครับเขาตามสคริปต์บอกว่าถึงแค่ตัว slash ปิดข้างหลังนะครับผมก็ copy มาแค่นี้ copyโอเคเสร็จแล้วก็มาคัดเลือก URL มาแล้วดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดฟีดนะครับกดเข้าไปกดดาวน์โหลดฟีดนะครับกด Lazada นะครับโอเคใส่ URL ของเรานะครับปึ้งเสร็จแล้วก็บอกว่าชื่อไฟล์นะครับสมมุติว่า SUMMER Summer แล้วกันเนาะไม่กรอกจะดึงมาทั้งหมด1เท่ากับ120เอาสัก240แล้วกันกด2นะครับแล้วก็ generate นะครับเขาก็จะทำการดึงฟีดมานะครับนี่ดึงฟีดมาแล้วก็ย่อลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวลองไปอ่านต่อทีนะครับดาวน์โหลดฟีดแล้วเลือกฟีดนะครับอ๋อโอเคอันนั้นน่าจะเหมือนของ Access Trade แล้วนะครับก็มาที่ไหนดูกดไปคลิกอันอีกอันนึงนะครับอัปโหลดจะเห็นว่ามีซัมเมอร์ขึ้นมาแล้วนะครับในกรณีถ้าสมมติว่าเราดึงมานะครับก็จะมีซัมเมอร์ขึ้นมาแล้วอีกอันหนึ่งเขาก็การดึงอยู่นะครับโอเคเราก็มาเทมเพลตโพสต์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเนาะโพสต์สินค้าเลยแล้วกันนะครับไปที่ซัมเมอร์นะครับโอเคเราก็เลือกซัมเมอร์ของเรานะครับสุ่มใช้ทุกเทมเพลตนะครับย้อนหลังไปกี่วันเอ๊ะแต่เรายังไม่ได้มีหมวดหมู่นะครับไปจัดการหมวดหมู่ก่อนดีกว่านะครับหมวดหมู่ก็คืออะไรดีครับสมมติว่าตั้งหมวดหมู่สมมติไปแบบนี้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะขายจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการวางแผนก่อนนะครับว่าจะหมวดหมู่ไหนนะครับสมมติไปซัมเมอร์นี่เรียบร้อยแล้วปิดไปนะครับอ้าวทำไมไม่ขึ้นนะครับรีเฟรชสักหนึ่งทีตึ้งซัมเมอร์มาแล้วนะครับโอเคซัมเมอร์ตึ้งใส่สัก100วันละกันโพสต์ล่วงหน้าไม่มีเป็น0ไปนะครับกดสมิธดูนะครับอันนี้เขาก็จะทยอยโพสต์ให้เรานะครับก็จะมีบอกนะครับว่าโพสต์อะไรไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าของเรากันก่อนนะครับว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับนี่นะครับพวกนี้ขึ้นมางั้นเดี๋ยวดูเมื่อกี้เราใส่โน้ตบุ๊กไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มเมนูอีกอันนึงนะครับซัมเมอร์นะครับใส่เข้าไปตึ้งโอเคสมมติเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะดูหมวดหมู่ดูสินค้าของเรานะครับว่าแอดอะไรมาบ้างโอเครีเฟรชดูนะครับพวกนี้นะครับก็คือสินค้าที่แอดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแต่ว่าทำไมยังมีน้อยอยู่นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวฟีดที่ใช้เวลาในการดึงนะครับเขาก็จะค่อยๆดึงมานะครับบางอันจะไม่ได้โชว์รูปลองคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับรูปยังไม่มานะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงของการดึงอยู่นะครับแล้วผมยังดึงไม่เสร็จผมก็ดึงมาใช้เลยนะครับมันค่อนข้างไวเกินไปอาจจะต้องทิ้งระยะเวลานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นเป็น complete มาให้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างทำให้ดูนะครับก็คือสินค้าก็จะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเวลาลูกค้าซื้อนะครับกดตรงนี้ก็จะไปที่ Lazada เลยนะครับก็สามารถสั่งซื้อตรงนี้ปุ๊บลูกค้าซื้อปั๊บเราก็ได้คอมเลยนะครับคอมเนี่ยจะขึ้นมาก่อนแต่ว่าจะต้องคอยให้ทาง Lazada เนี่ยอนุมัติ approve นะครับเราก็จะได้คอมเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กอินดีๆนะครับที่ใช้งานได้แล้วก็
ลองใช้แล้วผมว่าโอเคนะครับก็ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็ทำรายได้ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูนะครับหรือว่าลองสนใจก็ลองติดต่อไปตามคลิปที่ผมบอกตามลิงก์ที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีปัญหาสงสัยยังไงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสร้างรายได้จาก Affiliate กันได้ทุกคนนะครับ